ในคลิปนี้นะครับผมผมไปทำการแกล้งพี่เฟรมกับไอ้ทามนะครับนะด้วยแมปที่พี่นกคูกสร้างนะครับผมแล้วก็บางอย่างที่ผมจะพาพวกเขาไปเล่นนะครับผมในไมค์คราฟครั้งนี้นะครับแล้วผมจะแกล้งด้วยรู้ไหมไปแกล้งด้วยไมค์คราฟทริกเกอร์แพ็คที่เป็นคำสาปนะครับผมไปดูว่าเป็นยังไงนะครับในคลิปนี้พวกเขาจะเป็นยังไงบ้างรีแอคชั่นนะครับผมไปดูได้เลยครับนี่ก็ไลค์มินิคนหนึ่งไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมมุ่งหน้าสู่2 ล้านซับเย่เอานะครับผมในวันนี้นะครับทุกคนนะครับเรามาเล่นกันในไมค์คราฟนะครับผมซึ่งไมค์คราฟในวันนี้นะเราจะพาไอ้ทางมาพี่เฟรมนะครับมาเล่นแมปแบบนึงนะครับซึ่งแบบนี้ผมไปขอมาจากพี่นกไลเซสเกมเมอร์นะครับผมเพราะว่าแบบอะไรอ่ะแบบนี้นะพี่แฟมไก่ทามแบบเนี้ยนะคือยูทูบเบอร์หลายคนก็เคยเล่นในแบบนี้กันแล้วนะแต่ว่าผู้พี่อาจจะยังไม่เคยเล่นและอาจจะไม่เคยดูพวกพี่เป็นง้อวันนี้มาทุกคนเข้ามาในนี้โอเคครับในวันนี้นะครับผมพาทุกคนนะครับมาเล่นแมปที่มีชื่อว่าแมปนกคูกแอดเวนเจอร์นะทุกคนซึ่งที่เราทำอะไรอ่ะโอ้พี่มึงดูดิทำเหมือนเด้เลยนี่นะผมไปขอก็ไปขอแมปมานะครับทุกคนครับว่าไม่ต้องไลน์ซีเรียสกันนะครับผมทักไม่หาพี่แล้วมาขอแมปมาโอเคครับทุกคนนะซึ่งแน่นอนว่าผมจะพี่เฟรมกับไอ้ทามผ่านด่านพวกนี้ให้ได้ทุกคนหลายๆคนอาจจะเคยดูแล้วเด้เป้เป็นเราได้ว่าอันดับแรกพี่ต้องหาทางเปิดประตูให้ได้นะพี่นะไหนอ่ะเปิดประตูดิเฮ้ยประตูเปิดไปได้เฮ้ยจริงวะเนี่ยเอ้ยจริงวะเนี่ยเอ้ยเป็นต้องโง่อ้าวกำลังกดรูปอยู่ใครมาเดินชนวะกำลังกดรูปอยู่แม่เดี๋ยวจริงๆจะไปเปิดไม่ได้เดี๋ยวอ๋อจริงอันนี้ไม่มันคือประตูไอรอนดอมันคือประตูเหล็กฮะประตูเหล็กอ๋อแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นปูนไม่ใช่เหรออันนี้เป็นประตูโอ๊กดออ๋อเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวว่ะเป็นไงพี่เปรี้ยวป่ะเก่งว่ะเก่งว่ะอันดับต่อไปนะพี่นะพี่เห็นตรงนี้ไหมพี่เห็นนี่ไหมเลยสาระมันมีใช้กันหรอกโง่ป่ะลบทิ้งลบทิ้งมาครับอันดับต่อไปผมจะให้พี่ทำการหาตัวไหนคือวิลเลเจอร์ตัวจริงกับวิลเลเจอร์ตัวปลอมนะมาพี่เดี๋ยวผมลองใช้คำสั่งนะพี่นะตัวไหนคือวิลเลเจอร์ตัวจริงกับวิลเลเจอร์ตัวปลอมอะไรอันไหนวิลเลเจอร์ไหนวิลเลเจอร์คุณลองเลือกดูไม่ใช่พี่ดูยังไงพี่มอนดีตัวไหนวิลเลเจอร์ตัวนี้ไงวิลเลเจอร์เอ้าแล้วนี่คืออะไรนี่ก็วิลเลเจอร์กูเล่นไม่มันเล่นกล้ามมันเล่นกล้ามพี่มึงก็ไอ้เหี้ยโอ้ยเล่นกล้ามตายแล้วเฮ้ยคุณเดาผิดทุกคนวิลเลเจอร์อะไรของมึงพี่วิลเลเจอร์เล่นกล้ามไงเล่นกล้ามเนี่ยมาทุกคนตามมาเน่เน่พี่แฟมเอ้ยอย่าทำอย่าไปใกล้อย่าไปใกล้อย่าไปใกล้มานี่มาทำไมวะมาเหอะไอสัตว์จะมาดีไหมเนี่ยได้กูปืนยิงเน่ภารกิจของพวกคุณนะพวกคุณนะต้องทำการขุดหินให้ผมให้ได้นะเอาที่คุณเล็กไปคนละอันขุดหินให้ผมมานี่ไงประตูประตูไอ้ยังกูได้ประตูไม่ใช่โอ้ยเป็นเบสล็อกเต็มเลยเนี่ยพี่ดูดิเออเนี่ยมันเป็นประตูอ่ะผมว่าพี่ว่ามันก็ปกติดีป่ะในโลกไมค์คราฟอ่ะไม่ใช่ปกติเออปกติได้ไงพี่ก็ปกติมาอันต่อไปนะอันต่อไปนะคุณต้องทำการเรียกกันว่าไงดีนะทำการหาโต๊ะคราฟให้เจอแล้วกันนะครับเออทำเซตก่อนทำเซตเดย์กันมาทุกคนมาพี่เฟรมไปทำมานี่พี่เฟรมไปทำมานี่พี่เฟรมไปทำมานี่ซอมบี้ดอกเพชรเฮ้ยเหรอฮะเนี่ยว้าวเชดเดอร์โอ้โหมาพี่ได้ด้วยเป็นกินได้ป่ะมาพี่มานี่มาพี่เฟรมไปทำอันดับต่อไปนะพี่นะต้องเอาโคไปเผานะพี่เออเอาโคเผาดิเลือกที่เผาคุณจะเผาด้วยอะไรตกคราฟไปใช่เหรอนี่ไงใช่นี่เฮ้ยนอนแน่นอนอัจฉริยะไม่ลองกดไปดูด้านใส่ก็ได้เนี่ยแล้วผมก็คราฟมาแล้วด้วยเนี่ยดูดิโอ้ยังมีเอ้ยมีไม้ข้างล่างนี้ด้วยหรอวะทำมันก็รู้สึกสนุกเลยมันเปลี่ยนปุ๊บวะมันก็ปกตินะปกติไหมครับเป็นอย่างงี้พี่ดูสนุกเลยดิแต่มันน่ารักขึ้นเฟรมเอ้ยเฟรมชอบเนื้อหยิบเนื้อย่างเร็วพี่เนื้อย่างเร็วนี่เนื้อย่างได้แล้วพี่นี่ไงเนื้อย่างเออไม่กินไม่ได้เลยแล้วพี่เราเอาเนื้อย่างไปทำพั่วดิเอาสเต็กเอาเพชรไปพี่รู้ป่าวว่าเราต้องใช้เพชรในการทำพั่วนะทุกคนเนื้อย่างพอชี้ไปปุ๊บมันเขียนว่าเหล็กใช่เหรออ่ะพี่เอาเพชรไปทำพั่วไปทำพั่วเอาไปเออได้พั่วยังได้พั่วยังเอ๊ะไหนเย้กลายเป็นพั่วว่ะไหนๆโชว์ดิได้ยีเอ้ยขุดสโนว์พี่เป็นไงล่ะโอ้โหทำบล็อกทำบล็อกสโนว์เอ้ยเอาเดียวดิว้าวเอ้ยก็ปกติดีไม่มีอะไรพี่ก็ไม่มีอะไรก็ปกติมาเราพาทุกคนไปขุดเพชรแล้วกันนะคือปกติเพชรจะหายากหน่อยนะทุกคนพาทุกคนไปขุดเพชรกันนะแป๊บนึงก่อนไปเลยอะไรวะเฮ้ยแป๊บนึงทุกคนอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวผมไปจัดเตรียมก่อนคือจริงๆอยากใช้ตรงนู้นแหละแต่ว่าแม่งดูแบบเด็กๆเขารู้กันแล้วไงก็ไม่อยากใช้เท่าไหร่รู้กันเด็กเดาถูกกันมาเนี่ยพี่แฟมคืออันดับแรกที่พี่ต้องทำนะพี่ต้องทำการอะไรดีวะพี่ต้องเอาพิกแอคเพชรไปพิกแอคเพชรปลอมเอาไปพี่ไปขุดออฟซิเดนให้ผมหน่อยดินี่อะไรหน้าไม้เอ้ยนี่ไงก็พิกแอคเพชรไงคุณอะไรก็ปกติเออปกติดิใช่ขุดออฟซิเดนหน่อยเดี๋ยวทำทำไมวะเพื่อน
พี่ผมฝากด้วยคุณออกซิเดนหน่อยไปนะเฮ้ยเดี๋ยวขาโคตรยังไม่ขุดลา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 ตายแล้วยังไม่ทันเข้าไปใกล้เลยโดนผักซะแล้วอันปิดอันไปหน่อยทุกคนอ้าวแล้วนี่คืออะไรวะอะไรวะอันนี้อันนี้ก็ลาวางไงมาภารกิจของพวกคุณนะคือพวกคุณต้องหาเพชรได้นะโอที่ขุดไปที่ขุดเหล็กคนละอันพวกคุณต้องหาเพชรได้เดี๋ยวผมจะปักท็อตไปตามทางนะทุกคนเอ้ยสกิลสกิลโง่เกี่ยวมาทำอะไรสิ่งที่ฉันกำลังสร้างไปพี่อันดับต่อไปพี่ต้องหาเพชรให้เจอนะแล้วก็ไปทำไปดำที่ขุดเราอยู่กับไม่อ่านี่เดี๋ยวไปเฮ้ยไอ้ทำให้เราวาด้วยเหรอวะใช่เหรออัจฉริยะจัดสมจริงเนี่ยครับเกมมายคราฟต์มันก็เป็นอย่างงี้นะมันก็ไม่ได้อะไรแปลกนะพี่นะปกติเกมมันก็สร้างอย่างงี้แล้วนี่ถูกป่ะไม่อย่างงี้ใช่เหรอไม่ใช่มันดูงงอ่ะดูดิมีเบ็ดล็อกเพียบเลยเนี่ยว่าชีวิตได้อะไรมาเนี่ยอะไรอ่ะได้เฮ้ยเลสโตนว่ะมาให้แฟมอะไรวะน้ำเฮ้ยพี่เฟรมเจอน้ำว่ะโอ้โหเป็นไงคุณต้องทำการหาเพชรได้เจอแล้วครับพวกคุณอ่ะอุดน้ำก่อนเฮ้ยไอ้พี่เฟรมไอ้ทามไอ้พี่ดูไอ้ทามพี่เป็นไงโอ้โหยืนบนลาวาเท่ว่าได้ป่ะทำไมมันบล็อกไม่ทำกันนอนไม่รู้ดิก็บล็อกไงพี่อะไรอ่ะเฮ้ยมีคนเหลี่ยมอะไรเสียงอะไรโอ้ยแหมน่าเสียดายจริงเลยนะครับเอาเพชรไปเลยภารกิจภารกิจไว้หาเพชรภารกิจไว้หาเพชรเดี๋ยวภารกิจจะทำการใส่เพชรมาให้แล้วกันนะเอาไงหันหลังมาก็เพชรเด็ดก็เป็นเพชรเด็ดเอาเด้อมาทำตามภารกิจเราเอ้าคุณจะต่อทำไมกับออฟซิเดียนอ่ะออฟซิเดียนไงคุณจะต่อทำไมเดี๋ยวแม่ก็ปกติดีเกมไหมครับมันเกมน่ารักต่อไปพี่เฟรมพี่ต้องคาบที่เกาะเพชรมาให้ได้นะพี่นะไหนอะทำไงเหนือผมใจพี่เรือแล้วกันนะระหว่างโต๊ะคาบอันนี้กับโต๊ะคาบอันนี้อันนี้มันเตาเผาทำไมโต๊ะคาบมีจุกโต๊ะคาบมีจุกด้วยมันดุมตรงกลางเฟี้ยวอะชอบไหนไม่มีเพชรเลยใช่เหรอไม่มีเพชรจริงเหรอไม่อยู่เม็ดเดียวเด็ดจริงจังไอ้เพชรคุณหายไปไหนหมดอ่ะเอาเพชรไปไอ้พวกไม่มีตังค์ซื้อเพชรเฮ้ยให้กิ่งไม้ไม่เอาจะเอาเพชรเฮ้ยนั่นแหละเอ้ยทำคราฟชุดกิ่งไม้ดิคราฟชุดกิ่งไม้ดิไม้เนี่ยกิ่งไม้เออว้าวเท่มากเลยเฮ้ยเฟี้ยวว้าวเต็มไงเฮ้ยโคตรเด้ชุดกิ่งไม้มาพี่ต่อไปพี่ต้องใช้เอ็นเดอร์เพิร์ลปาเข้าไปข้างบนนั่นน่ะนะหาเอ็นเดอร์เพิร์ลให้ดีๆอันหนึ่งนะพี่อันไหนเอ็นเดอร์เพิร์ลปาขึ้นไปไหนเฮ้ยอะไรปาเอ็นเดอร์เพิร์ลขึ้นไปดิเฮ้ยปาได้วะตอนแรกผมเอ้าปาไปผมเอ้าพี่ลังคาหมดจุกพวกผมเรียกว่าไอออกซิเดียนเป็นพื้นแน่เลยไหนเฮ้ยผมว่าคือเราอาจจะรู้กันนะว่าออกซิเดียนมันไม่ใช่พื้นแต่บางทีมันก็มึนนะเชื่อป่ะใช่มันมึนจริงคือบางทีแบบเราแบบมีตอนนึงอะผมเคยเนี่ยไปเล่น USC เว้ยแล้วแบบเฮ้ยเกือบแน่เมื่อกี้พี่เฟรมเขาเย็นอยู่บนลาวาแล้วนะเขาตกใจพี่ว่าเบียร์ค่อนอย่างนี้ปกติป่ะวะพี่ดูถามเลยฐานเป็นลาวาอ่ะมันก็ปกติดีนะพี่มาทำนายรู้สึกยังไงบ้างนะที่นายได้มาเจอกับสิ่งพวกนี้นะทำว้าวสุดยอดไปเลยที่ว่าอะไรคือต้องข้ามของจริงเดี๋ยวอะไรอ่ะอันนี้ดิเฟนเซอร์อันนี้ดิเฟนเซอร์ทำไมไอพี่ยอมเป็นล็อกคำปุ่มได้ปะโอ้โคตรเนียนโคตรเนียนด้วยมากโอ้โหไอทำแบบแอบปุ่มได้เลยเนี่ยโอ้ว่าเอ้ยเอาไปทำแบบกวนๆได้เลยผมพูดเลยนะโอ้โหเป็นไงพี่แฟมไอทำพวกคุณรู้สึกยังไงบ้างครับถ้าเกิดสมมติโลกมายคราฟต์มันกลายเป็นโลกอย่างเงี้ยนะรู้สึกได้เลยว่ามึนเออคือแบบมันคือปกติถ้าเกิดสมมติปกติเราเล่นแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มึนเลยมันจะคราฟของหาของยากเลยใช่มาเรามาเล่นแบบเขาให้จบดีกว่าเนี่ยเขาสาสร้างแบบมาแล้วปาพี่ปามาถึงจุดนี้เนี่ยลองทำการกระโดดขึ้นไปข้างบนนะพี่นะไม่มีหรอกเอาไปทำไปได้แล้วไปทำโง่ตกไปแล้วไม่ตายด้วยมาพี่ก็โดดไปตรงนี้นะปาเนี่ยเขาสาทำแบบแล้วก็เล่นมันจบไปเถอะเลยลงมาเลยเอ้าใจเย็นพี่ใจเย็นไว้เมื่อกี้ผมเดินมามั่วๆนโมพุทโธเอาดิเฮ้ยทำไมต้องโดดใหญ่บุ้มอะน้ำแข็งก็มีเอาเฮ้ยใหญ่บุ้มมันเป็นสี่เหลี่ยมไงมันโดดได้มาดิมาพี่มาดิมาไปพี่นะโดดให้ลงน้ำนะพี่เลยลงน้ำเร็วลงน้ำเลยพี่นี่ตายแล้วเอาได้สิ
ฟ้าเหมือนน้ำอ่ะมันคือลาวาน้ำคือนี่แหละค่ะแต่เราไปไหว้กันอยู่ไม่ใช่หรอพี่เฟลไม่มันเป็นไม้มันเป็นน้ำอ่ะมาตรงนี้นะครับตรงนี้ปกติมาพี่ตรงนี้ปกติมันจะเป็นโซนที่ให้เราทำการคราฟของแล้วก็เอ้ยพี่เรากอดได้ด้วยป่ะกระบองเพชรอ่ะกระบองเพชรกอดได้อ๋อเออว่ะมันมีหนามนี่นะเออของเพลงนี้ไม่มีหนามไงมาตรงนี้ช่างตรงนี้ช่างไปเถอะผมว่าน่าจะเคยเล่นกันแล้วมาตรงจุดนี้จุดนี้ป่ะจุดนี้เคยเล่นแล้วหลับไปเถอะมาเราเปิดประตูไม่ได้ว่ะจุดนี้เคยเล่นแล้วหลับไปเถอะเปิดประตูไม่ได้ป่ะทำเราเปิดดิพี่เฟลเราเปิดดิแล้วเราจะต้องเอาอะไรโยนเข้าไปในนี้ทำเอาไข่ไก่โยนไปโยนนี่ไง Two hours later เอ้ยเกียร์กูว่าแมปไม่โง่แล้วว่ะไปโอ้ทำมาไม่ค่อยเนียนเลยแล้วเราเนี่ยแมปโง่ๆบอกแล้วครับจริงแบบเดี๋ยวพี่น้องโอ้พูดตรงๆเลยแบบนี้จริงพี่น้องไม่ได้ทำมันไอ้ยี่คิวทำแบบก๊อปปี้ชัดมาถึงจุดนี้นะก็คือจะจบอย่างที่รู้ๆกันไปจบแล้วก็นี่แหละโอเคทุกคนจบแล้วโอ้ยดาบมาแล้วอ่ะขึ้นมาเป็นไงรู้สึกกันบ้างพี่เอ้ยดาบเทป่ะเป็นไงพวกนับก็ประมาณนี้นะครับเจ้าชู้แบบนี้นะอะไรวะราชาเจ้าชู้ราชาเจ้าชู้ไอพี่ผมอยากให้พี่ลองอันนี้ว่ะพี่เราไปตกปลาได้ป่ะเราไปตกปลาได้ป่ะอยากให้ราชาเจ้าชู้ไหนเราไปตกไม่เราไปตกปลาได้ป่ะมาทำพี่เฟรมต่อไปคือพระเกียรติว่ามึงอะเขาต้องไปตกปลาด้วยไปตกปลาซะพี่ก็นี่คือไอ้นี่ถืออยู่ไหนก็เอาไปตกเบ็ดไงนี่ไงตามมาดิทีวีมาที่พี่มาพี่เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการตกปลานะไอ้ก็ปกติหล่นไหมครับเป็นอย่างเงี้ยอะไรนี่ก็รอปลาติดปลาติดแล้วไม่เบ็ดมาอะไรปกติไงคุณเราก็ตกปลาได้เบ็ดถูกแล้วเฮ้ยมาดูดิปลาบึกเฮ้ยปลาบึกที่ว่าอยู่ในไม้วะเฮ้ยมันโผล่ขึ้นมาพี่ตกได้แล้วบ้างหลังที่ตกปลานะได้หมึกครับเดี๋ยวพี่เบมของกูดีกว่าเออของมุ่นไอ้พี่ดูดิผมตกปลาได้นี่วะได้เบ็ดเหรอเออได้เบ็ดตกปลาได้เบ็ดก็ตกปลาได้เบ็ดไงว้าวปลาได้เบ็ดตกเบ็ดดันเป็นปลาปลาโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมว่าน่าจะมีแล้วหลายคนน่าจะเคยดูกันแล้วก็พี่เฟรมกับไอ้ทามก็รู้สึกยังไงบ้างครับที่เรามาเจอแบบนี้ในสังคมแบบนี้เจอให้แบบตายดิโอเคแล้ววันนี้นะครับผมก็เจอไปราชาเจ้าชู้ตายแล้วโอเคช่วยคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปละบายปอกันทีบายครับ